ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดบันีสถิตค่ะท่านญาติธรรมนะคะวันนี้ก็มาดำเนินรายการอยู่ที่ห้องหนังสือห้องนี้เป็นห้องเก็บหนังสือของตัวเองนะคะที่ขอทางวัดเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่อาจารย์ธรรมวลีนะคะเสียชีวิตไปหรือไม่อยู่ในโลกนี้แล้วเนี่ยก็จะมอบหนังสือในห้องนี้นะคะให้กับทางวัดแต่ตอนนี้ขอเก็บไว้ที่นี่ก่อนเพราะว่ายังไม่อยากปนอยู่กับทางวัดทั้งหมดเพราะว่ายังใช้อยู่นะคะก็ขอเก็บหนังสือเป็นห้องเก็บหนังสือแล้วก็เอกสารสำคัญบางอย่างของทางวัดที่เป็นหนังสือก็อยู่ที่ห้องนี้ค่ะเป็นห้องหนังสือคล้ายๆห้องสมุดอะค่ะห้องเนี้ยนะคะก็สำหรับไปอ่านหนังสือกันอะไรกันได้นะคะเดี๋ยวทางพี่ก้อยมาจากนอร์เวย์ก็จะมานอนห้องนี้ค่ะดีใครให้โยมมาพักได้เหมือนกันถ้าเกิดห้องเต็มจริงๆนะคะอ๋อพายุค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบเมื่อวานเราได้พูดกันเรื่องของสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นข้อที่สำคัญมากสัมมาทิฏฐิกับทิฏฐุชุกรรมเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรือเหมือนกันยังไงทิฏฐุชุกรรมเนี่ยอยู่ในบุญกิริยาวัตถุสิบเป็นบุญอย่างหนึ่งความเห็นที่ตรงเนี่ยตรงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าเมื่อวานทำวัดอะค่ะท่านที่ทำวัดแล้วจิตก็ทุกครั้งที่กราบเนี่ยหัดจนเป็นนิสัยอะค่ะว่าจะนึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่กราบสักแต่ว่ากราบมือไปเหมือนคนอื่นเขาแล้วก็กราบไม่ค่ะทุกครั้งที่เอาหัวลงไปถึงพื้นเนี่ยจะนึกถึงพระพุทธเจ้าสวัสดีค่ะคุณวันชัยพอจิตมันนึกถึงพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่าจิตมันยกสูงขึ้นอย่างที่เราเคยคิดเคยกังวลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ในขณะหนึ่งที่เรานึกถึงพุทธเจ้าเนี่ยจิตมันจบจากทุกสิ่งทุกอย่างมันมาอยู่ที่พระพุทธเจ้ามันก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยการยกจิตขึ้นระดับนึงเนี่ยเมื่อเราคิดถึงพุทธเจ้าเนี่ยจิตมันก็ยกขึ้นมาระดับนึงแล้วมันจึงไม่แปลกอะค่ะที่พระนางมาริกาเทวีซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยตอนที่ท่านพระนางเนี่ยตกลงไปในนรกไปสัตว์นรกแล้วเนี่ยแล้วเมื่อจิตเนี่ยเป็นกุศลนึกถึงพระที่พระนางทรงเคยใส่บาตรเอาไว้สมัยที่ยังมีพระชนอยู่เนี่ยแล้วก็กลายมาเป็นเทวดาไปเกิดเป็นเทวดาเลยไปเกิดเป็นอยู่บนสวรรค์เพราะว่าจิตเนี่ยที่มันแค่ยกขณะเดียวเองนะคะเราจะสังเกตไหมคะว่าเมื่อวานก็คุยค้างเรื่องนี้เอาไว้ค้างเปิดแล้วก็ไปหลายเรื่องมากเพราะอะไรก็อยากพูดไปหมดเลยค่ะค้างเรื่องนี้เอาไว้ก็คุยกับพี่หมออมพรพูดเรื่องของบรรยายธรรมะว่าสมัยก่อนเนี่ยชอบอาจารย์บรรยายชอบเมื่อแบบเมื่อก่อนมากกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนบรรยายตามหลักทฤษฎีเลยค่ะแล้วก็ออกมาลิงก์การปฏิบัติแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนี้คนสมาธิน้อยลงถ้าเขาไม่สนใจปุ๊บนั่นหมายถึงฟังไม่รู้เรื่องและอีกอย่างนึงสมัยเนี้ยคนเนี่ยใช้สื่อทีนี้พี่หมอมองก็เลยถามว่าเอ้าอาจารย์คนสมัยเนี้ยเล่นผู้ใหญ่เล่นเกมด้วยเหรอนึกว่าจะมีแต่เด็กเล่นเกมบอกผู้ใหญ่ก็เล่นแต่ความจริงเนี่ยแค่เรารับอารมณ์เนี่ยตาเราเนี่ยเห็นอารมณ์เนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลานะคะอย่างเช่นเราดูข่าวก็จะอารมณ์นึงเราดู Facebook ศัตรูของเราก็อีกอารมณ์นึงเราดู Facebook คนที่เป็นกัลยาณมิตรของเราก็อีกอารมณ์นึงเราดูอะไรเนี่ยตากระทบปุ๊บอารมณ์เปลี่ยนตาก็ปุ๊บอารมณ์เปลี่ยนกิเลสเปลี่ยนด้วยนะอารมณ์ก็คือตาเรียกรูปารมณ์หูนะคะรสารมณ์นะต่างๆเนี่ยมันศรัทธารมณ์ขอโทษทีค่ะศรัทธารมณ์คือต่างๆเหล่าเนี้ยแล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์มันเปลี่ยนเมื่ออารมณ์เปลี่ยนเนี่ยกิเลสก็เปลี่ยนด้วยนะคะเร็วมากแล้วทีนี้เมื่อจิตของเราเนี่ยมันรับอารมณ์เปลี่ยนเร็วขนาดนั้นสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีทีวีเนี่ยเราดูหนังเนี่ยเรื่องๆนะคะจบอะ
สังเกตไหมคะว่าคนยุคเมื่อประมาณ 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยดูหนังเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเรื่องหนึ่งตามดูกันตลอดเลยแต่คนสมัยเนี้ยเราดูเด็กๆอ่ะไปดูเด็กเขาเคลียร์โทรศัพท์มือถือเขาเคลียร์แล้วก็ไปเดี๋ยวเขาดูไม่จบนะคะเขาดูอะไรก็ไม่จบเขาเคลียร์ไปเคลียร์ไปลองไปสังเกตดูเด็กเล็กๆเลยเขาจะดูนิดเดียวเขาไม่จบอ่ะเขาไม่นั่งดูเป็นเรื่องเป็นราวไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นั่นหมายถึงสมาธิมันสั้นลงละสมาธิมันสั้นลงเมื่อสมาธิสั้นลงเนี่ยความสนใจมันสั้นลงด้วยนอกจากว่าเขามีความชอบคนชอบเรื่องไหนเนี่ยก็จะมีสมาธิเรื่องนั้นอย่างเช่นเด็กชอบเกมเด็กชอบเกมก็จะมีสมาธิกับเกมไม่ไปอย่างอื่นหรือคนที่มีแฟนคนที่ทำงานหาเงินคนที่รักงานคนรักอะไรอะฉันทะคือความพอใจความรักมีหลายอย่างความพอใจเนี่ยมันก็จะทำให้จิตใจเราจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นได้เกิดสมาธิกับเรื่องนั้นได้ทีนี้เมื่อจิตใจของเราเนี่ยมันรับอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์บ่อยรับอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์บ่อยเราดูแค่ Facebook อย่างเดียวเนี่ยเราอารมณ์เราเปลี่ยนรู้กี่อารมณ์เลยนี่แหละคือสมาธิมันเสียแล้วเราจะมาบรรยายเหมือนกับเราเรียนเราห้องเรียนที่นักเรียนพื้นฐานความรู้ไม่เท่ากันนะคะเขาก็ต้องเอามาตรฐานของโรงเรียนอะเป็นที่ตั้งทีเด็กคนไหนไม่รอดก็คืออีกเรื่องนึงโรงเรียนแข็งๆเข้าใจงั้นเขาไม่ได้ดูเด็กนะคะเขาไม่ได้ปรับตามเด็กนะคะเขาให้เด็กปรับตามโรงเรียนเพื่อที่จะรักษามาตรฐานโรงเรียนเอาไว้แต่ทีนี้เนี่ยของเราเนี่ยเป็นวิชาเกี่ยวกับวิชาธรรมะธรรมะเนี่ยผู้ที่บรรยายเนี่ยมีกฎเหล็กอยู่ข้อนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปหยิบกฎเหล็กก่อนนะคะขอดูหนังสือหน่อยนะคะจึ๊บขอโทษค่ะมีการเดินออกมาดีอยู่ในห้องหนังสือมันดีตรงนี้แหละค่ะมันมีกฎเหล็กอยู่ข้อหนึ่งสำหรับนักบรรยายเนี่ยหนึ่งคือสันทัศนาสันทัศนาเนี่ยก็คือชี้แจงให้เห็นชัดพูดเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องนั้นเนี่ยต้องเห็นชัดว่าเรากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่นะคะคือจะสอนอะไรจะพูดเรื่องอะไรวันนี้เห็นชัดต้องชี้แจงให้เห็นชัดเลยว่าเรากำลังพูดเรื่องอะไร2สมาทัปปนาสมาทัปปนาคือชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเมื่อฟังแล้วเนี่ยนี่คือลักษณะของผู้บรรยายนะคะเมื่อฟังแล้วเนี่ยต้องมีความทำยังไงให้ผู้ฟังเนี่ยสนใจ3สมุเตชนาสมุเตชนาคือเล้าใจให้อาจหารแกล้วกล้านี่กำลังพูดถึงเรื่องของการแสดงธรรมสวัสดีค่ะคุณตั้มกำลังพูดถึงเรื่องการแสดงธรรมค่ะแกล้วกล้าก็คืออะไรเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นการทวนกระแสกิเลสมากนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการทวนกระแสเลยค่ะมันต้องต่อสู้กับกิเลสอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ต่อสู้กับกิเลสก็คือต่อสู้กับตัวเองอ่ะต่อสู้กับนิสัยตัวเองที่เคยชินนะคะซึ่งไม่มีใครยอมเพราะฉะนั้นคนที่สามารถพูดให้คนขึ้นมาต่อสู้กับกิเลสของตัวเองได้เนี่ยต้องเป็นแบบต้องเรียกว่าต้องเป็นนักพูดตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยต้องเป็นนักพูดที่สอนให้คนเนี่ยกล้าที่จะออกมาหาความจริงแล้ว3คือสัมปหังสนานะคะสัมปหังสนาคือปลอบชโลมใจให้สดชื่นล่าเริงถึงจะลำบากขนาดไหนเช่นเราไปเข้าคอร์สเข้มใช่ไหมคะถึงลำบากขนาดไหนมันก็รู้สึกมันไปได้นะมันทำได้นะอะไรเงี้ยมันมีความสุขทั้งที่มันลำบากนี่คือลีลาในการสอนของพระพุทธเจ้าเทศนาสี่วิธีไม่ใช่ว่าใครนึกจะพูดอะไรก็พูดนะคะธรรมะเนี่ยบางหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดสมัยที่ตัวเองยังไม่ได้เรียนก็เข้าใจผิดอย่างเงี้ยค่ะนึกว่าคนที่ฟังธรรมะมาแสดงธรรมใครๆก็พูดได้สวัสดีค่ะพี่เพชรแต่ความจริงมันไม่ใช่มันมีหลักอยู่อะหลักในการแสดงค่ะว่าผู้ฟังเนี่ยจะต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่ค่ะที่ตอบพี่หมอพรไปค่ะว่าปัญหาก็คือว่ามันจะเกิดให้เขาแก้วกล้าหรือก็ให้เกิดความเข้าใจเนี่ยมันก็ต้องดูฐานคนฟังละดูสมาธิคนฟังดูความสนใจว่าเขาสนใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราพูดถึงเรื่องของสัมมาทิฏฐิกันมาเมื่อวานวันนี้เมื่อคืนอีกค่ะ
เหตุเกิดจากเมื่อคืนหลายอย่างมากเมื่อคืนจัดรายการวิทยุโอ้โหทั้งวันเลยนะเดี๋ยวเอาบุญมาฝากก่อนญาติธรรมทั้งวันเลยเมื่อวานนะคะตอนเช้าทานอาหารจัดรายการวิทยุเสร็จใช่ไหมคะทำวัดเสร็จแล้วก็เมื่อเช้าแล้วก็จัดรายการวิทยุจัดรายการวิทยุทำกับข้าวทำอะไรอยู่ที่ความจำไม่ได้เลยค่ะนะทำกับข้าวเสร็จนะคะแล้วก็ไม่ทำกับข้าวค่ะเมื่อเช้าเอาอะไรมาสักอย่างนึงให้ทางครัวทำกันแล้วตัวเองเนี่ยเก็บครัวตั้งแต่6โมงกว่าเก็บล้างหนุนล้างนี่เก็บแบบเก็บจัดนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะก็เก็บครัวจนถึง8โมงพอ8โมงเสร็จปุ๊บก็จัดรายการวิทยุนะคะจัดรายการวิทยุเสร็จก็กลับไปทานข้าวแป๊บนึงแล้วก็เก็บครัวข้างบนเสร็จก็ไปเก็บข้างล่างแล้วก็พอเก็บครัวถึงบ่ายสองอ่ะแล้วก็บ่ายสองบ่ายสามกว่าแล้วก็ออกไปซื้อกับข้าวออกซื้อกับข้าวเสร็จก็กลับมาทำวัดเสร็จก็จัดรายการวิทยุต่อจัดรายการวิทยุต่อพอดีท่านพระอาจารย์บอกว่าทางเลขากับท่านต้องไปประชุมกันแต่ไม่ถามว่าจังหวัดอะไรนะคะคือครูบาอาจารย์บอกอะไรมาก็ฟังส่วนใหญ่ไม่ค่อยถามอะไรใครอะค่ะจนคนคุยด้วยจะคิดว่าเราไม่สนใจแต่ความจริงเนี่ยเราคิดว่าเขาอยากจะบอกแค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นครูบาอาจารย์บอกว่าจะประชุมก็ประชุมว่าจะออกเช้าก็ออกเช้าค่ะคือไม่ถามท่านก็บอกว่าพรุ่งนี้จะไปประชุมแล้วก็ทำกับข้าวก็มีโจทย์อยู่ก็ทำกับข้าวก็เลยเตรียมอาหารดีค่ะเตรียมอาหารอีกพักนึงเช้าตื่นมาประมาณ3มาทำกับข้าวได้บุญด้วยกันค่ะยาวมากยาวจริงๆวันนี้พอทำกับข้าวเสร็จปุ๊บพระอาจารย์กับท่านเลขาแล้วก็ทายกเนี่ยไปกันประมาณ5:30ก็ทำรัดหน้าต่อถวายพระค่ะนี่ถวายเรียบร้อยแล้วค่ะได้บุญด้วยกันทุกๆบุญค่ะที่เล่าให้ฟังทั้งหมดคืออยากจะเอาบุญมาฝากก็รู้สึกว่ามีกำลังดีนะคะพอทำบุญมากๆเนี่ยก็ทีนี้เหตุมันเกิดขึ้นจากเมื่อคืนจัดรายการวิทยุอยู่ดีๆมันก็คิดขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวนี้ธรรมะเกิดบ่อยมากคิดขึ้นมาพูดถึงเรื่องของการออกจากทุกข์ค่ะการออกจากทุกข์มันก็ไม่เอะใจขึ้นมาเราน่าจะมาพูดวันนี้นะการออกจากทุกข์กับสัมมาทิฏฐิมันอันเดียวกันถ้ามันไม่ตรงกันมันออกไม่ได้ตัวเองเขียนเนี่ยจริงๆอ่ะกลัวคนจะเข้าใจผิดก็เลยเอามาพูดในรายการว่าคนบางคนเนี่ยอยู่ท่ามกลางความทุกข์แล้วไม่ยอมออกจากทุกข์แต่จะหาความสุขนะคะแล้วจะหาความสุขเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นนักปฏิบัติฟังอยู่ตอนนี้หรือโยคีฟังอยู่ตอนนี้อย่างที่อาจารย์บรรยายอยู่ทุกครั้งอาจารย์บอกว่าถ้าเรากำลังฟุ้งซ่านอยู่เรากำลังทุกข์อยู่เราจะต้องเห็นทุกข์ซะก่อนเมื่อเห็นทุกข์แล้วมันถึงจะออกจากทุกข์ได้เมื่อออกจากทุกข์แล้วมันถึงจะพบกับความสุขอันนี้คือหลักการโครงสร้างในพุทธศาสนาแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้คนเนี่ยพอมีความทุกข์แล้วเนี่ยจากการสัมผัสญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมปฏิบัติธรรมที่เจอกันในวัดอะไรเงี้ยทุกคนเลยเมื่อมีความทุกข์แล้วหาความสุขค่ะหาความสุขเลยเหมือนกับคนแต่งตัวสวยไม่ได้อาบน้ำที่ตัวเองยกตัวอย่างไปในบทความที่เขียนไปเมื่อคืนพอพูดกับพระอาจารย์เสร็จในรายการวิทยุรีบออกมารีบเขียนเลยนะคะกลัวลืมเดี๋ยวนี้ธรรมะเกิดขึ้นเร็วแล้วก็ลืมเร็วต้องรีบเขียนเลยค่ะอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บต้องรีบเขียนไม่งั้นเดี๋ยวลืมค่ะอุตส่าห์แบบมันเกิดขึ้นมาแบบดีๆหลายอย่างมากเลยที่เกิดขึ้นมาแล้วลืมค่ะเสียดายอุ้ยเมื่อกี้นี่คิดดีคิดอะไรอะไรเงี้ยนะคะก็การเห็นทุกข์ก็คือการเห็นจิตของเราเนี่ยที่มันเกิดกิเลสในแต่ละเรื่องที่เราเป็นทุกข์อยู่ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยพระองค์ทรงตรัสว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ขันธ์เนี่ยมันมีอยู่5ขันธ์รูปขันธ์ร่างกายของเราที่เราคุยกันไปเมื่อวานว่าหลายคนพอตื่นเช้ามาหรือทุกวันเนี้ยก็ดูแลแต่รูปขันธ์
เราแค่เราเป็นแผลนิดนึงเราตัวดำหน่อยนึงเราก็ไปหาหมอเราก็หายากินเราก็แต่งตัวให้มันสวยๆอ่ะแต่แปลกอย่างนึงตรงที่จิตใจของเราเนี่ยบางทีก็ต้องขออภัยนะคะบางทีมันสกปรกจิตใจมันเต็มไปด้วยอำนาจของกิเลสเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาเต็มไปด้วยการดูถูกคนอื่นเต็มไปด้วยการแข่งขันชิงดีชิงเด่นแต่เรากลับไม่เคยคิดจะทำอะไรกับใจเราเลยแต่เรากลับวิ่งตามใจของเราที่มันเป็นทั้งที่ร่างกายของเราเนี่ยมันอยู่กับเราแค่ชาตินี้ชาติเดียวชาติหน้าเราไม่รู้เราจะได้สังขารหรือรูปกายของเราแบบไหนแต่สิ่งที่มันจะติดตามตัวเราไปเนี่ยซึ่งมันสะสมอยู่ทุกวันเนี่ยมันคือใจของเราแต่เรากลับไม่เคยกลัวเลยไม่เคยกลัวเลยว่าใจของเราเนี่ยมันจะเสียอะไรไปบ้างแต่รู้อย่างเดียวว่าเราต้องตามใจตัวเองนี่แหละคือความน่ากลัวของสังสารวัฏนะคะนี่คือความน่ากลัวของสังสารวัฏว่าทำไมพุทธเจ้าถึงสอนให้เรามีสติคำว่ามีสติเนี่ยก็คือเมื่อเรากระทบกับรูปภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะได้ยินเสียงภายนอกถ้าเรามีสติเราจะรู้ใจของเรานะคะเราจะรู้ใจของเราว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลคือมันไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้แต่หลายครั้งเนี่ยที่เรารู้เนี่ยว่ามันเป็นอกุศลเราก็ไม่แสดงออกคือการไม่แสดงออกไม่ได้เสแสร้งนะคะการที่รู้ว่าอกุศลมันเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ปล่อยให้อกุศลมันไปทำร้ายคนอื่นน่ะนั่นคือการระงับชั่วในลักษณะของศีลแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าจิตของเราเป็นอกุศลแล้วเนี่ยแล้วเราสามารถเอาสมาธิข่มมันดับลงไปได้นั่นคือสมาธิแต่ถ้ารู้ว่ามันเป็นกุศลมันเป็นอกุศลปุ๊บสติของเราเนี่ยเข้าไปรู้ปุ๊บมันดับเลยเองเนี่ยโดยที่แบบแค่รู้มันก็เหมือนกับละลายอันนี้เป็นวิปัสสนาละถ้าไม่ได้ฝึกนะไม่ได้รู้อย่างนี้นะคะสนุกสนานนะคะการฝึกวิปัสสนากรรมฐานจริงๆแล้วมีความสุขแบ็คกราวด์สีชมพูค่ะทุกที่เลยค่ะที่อาจารย์ธรรมวรีอยู่ชมพูที่นี่ก็ชมพูเหมือนกันนะคะก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นม่านราคาถูกๆอะค่ะซื้อถูกๆพี่นางเย็บให้อ่ะเป็นห้องเก็บหนังสือค่ะเป็นห้องเก็บหนังสือเพื่อที่ต้องการสร้างความแตกต่างนะแต่ว่าแสงก็ยังรอดอยู่ให้ต้องการแสงสว่างอยู่ต้องการสร้างความแตกต่างว่าไอ้นี่มันเป็นห้องหนังสือนะครับไม่ใช่ห้องพักไม่ใช่ห้องพักของพระหรือของโยมหรือของใครเป็นห้องหนังสือเหมือนกับออฟฟิศที่ข้างล่างอะค่ะออฟฟิศจิตอาสาเพื่อมวลชนกับวัดภูจวงค่ะสำนักงานเนี่ยก็เป็นม่านสีนี้เหมือนกันให้เห็นว่าเป็นสถานที่ที่ใช้สอยส่วนกลางอะค่ะไม่ใช่เป็นห้องนอนห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีจ้าดีเจโกสบายดีนะนะคะก็พูดต่อเลยค่ะก็อันนี้แหละค่ะคือไอ้คำว่าออกจากทุกเนี่ยในความหมายของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไปในพระไตรปิฎกว่ามานะเนี่ยคือความเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากมากคนที่ละมานะได้เนี่ยก็คือพระอรหันต์เท่านั้นขออนุญาตนะคะหยิบนาฬิกาสักก่อนเพื่อเป็นการคำนวณเวลารีบมาค่ะทำรัดหน้าตักรัดหน้าอยู่เลยตักไม่เสร็จด้วยนะคะให้แม่ชีตักต่อชีวิตนี้แบบว่าชุลมุนอยู่ตลอดเวลาทำนู่นต่อตอนนี้ค่ะที่หลายๆคนเห็นว่านาฬิกาทำไมไม่ซื้อสักทีนึงอ่ะมันเป็นแบบนี้เลยค่ะมันวิ่งงานนู้นต่องานนี้วิ่งงานนั้นต่องานโน้นอะไรเงี้ยตลอดเลยเมื่อสักครู่นี้ก็โอ้โหที่เข้าช้าเพราะอะไรรู้ป่ะคะรีบค่ะก็ต้องกดออกจากเฟซบุ๊กธรรมวลีใช่ไหมคะเข้าอุบาสิกาธรรมวลีปรากฏว่าเข้าซ้อน2ครั้งไปกดอันเดิมอีกเพราะความรีบอ่ะเฟซบุ๊กไม่ยอมเข้าระบบค่ะเหมือนกับเราแบบมั่วเข้ามาแล้วเป็น Facebook อื่นเขาก็ให้เราเนี่ยไปขอเลขยืนยันอะไรหูกว่าจะเข้ามาได้ถึงช้านะคะนึกว่าวันนี้ไม่ได้จัดรายการแล้วนะคะสาตั้งสติใหม่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้อยากจะบอกให้ได้ที่ทำก็คือใจดีดีค่ะขนาดมีปัญหาเตรียมตัวจะเข้ารายการแล้วมันมีปัญหาหูชุลมุนชุลเกหมดแต่ใจเนี่ยดีดีใจไม่ได้หงุดหงิดไม่ได้อารมณ์เสียอะไร
พราะว่าเราพยายามฝึกของเราตลอดเวลาว่าเราต้องทําใจยังไงดูใจของตัวเองมันไม่เป็นอะไรเลยค่ะไม่เป็นไรเลือกดูระบบเข้าใหม่ออกใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งรหัสใหม่นะเมื่อกี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ1นาทีนะคะทําทุกอย่างเลยนะแล้วก็เข้ามาได้นะคะคําว่าออกจากทุกข์เนี่ยอย่างที่ตัวเองเขียนไปว่าที่ไหนวุ่นวายนะคะเราต้องออกจากที่นั่นจึงสงบที่ไหนมีทุกข์เราต้องออกจากทุกข์เราถึงจะสุขอันนี้แหละค่ะหลายคนอ่านพระไตรปิฎกแล้วตีความหมายผิดคำว่าออกจากทุกข์เนี่ยก็ต้องกลับไปที่ไตรสิกขาไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยคุณจะเอาตัวคุณเองเดินออกจากความทุกข์มันคือเดินหนีจากสถานการณ์ไม่ใช่นะคะหลายคนอ่านพระไตรปิฎกแล้วเข้าใจผิดออกจากทุกข์เนี่ยมันคือตัวเราเลยค่ะมันคือตัวตนของเราออกมาไอ้ตัวที่มันเป็นตัวตนการออกมาเนี่ยแหละค่ะคือตัวอัตตาของเราอย่างเช่นเราคุยกับใครเนี่ยตึงจะคุยกับคนเนี่ยหรือฟังคนเนี่ยอธิบายเรื่องนี้ให้คนฟังยากมากอย่างเช่นมีคนมาบอกเราเรื่องเขาเล่าเรื่องอะค่ะเขาเล่าเรื่องให้เราฟังเราก็น่าที่จะสนใจในสิ่งที่เขาเล่าแต่คนสมัยนี้ด้วยความเคยชินอะพอเขาเล่าให้เราฟังเราก็อยากจะเล่ามั่งเราก็เล่ากับเราบอกว่าอย่างเงี้ยคุยสนุกถ้าจิตใจมันรักกันพอใจกันมันก็สนุกอะมันเหมือนกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่รักกันคนที่แบบตามมารยาทเนี่ยคนที่เขาเล่าให้เราฟังเนี่ยถ้าเกิดเป็นเรียนหนังสือหรือไปในที่ทำงานอะไรเงี้ยเราก็ต้องฟังเราจะเล่ากลับเนี่ยเราก็ต้องดูจังหวะว่าเขาเล่าให้เราฟังจบหรือยังแต่พอมันถ้าเกิดมันมีตัวอย่างอื่นมาอคติในฝ่ายของความรักในฝ่ายของความหลงอะไรเงี้ยถ้ามีอคติมาถึงจะพูดโม้กลับคืนมันก็ยังดูน่ารักมันก็สนุกสนานในการพูดคุยกันแต่ถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยมันเหม็นขี้หน้ากันมันไม่ถูกใจกันขึ้นมาเนี่ยถึง เขาจะบอกอะไรสักอย่างนึงเราดันจะบอกกลับเรื่องของเราซะหน่อยเขายังไม่อยากจะฟังเลยเป็นอย่างนั้นเขาไม่อยากฟังเพราะว่าเขาไม่อยากอยากจะบอกแค่นั้นคือฉันอยากจะบอกเธออะแค่นี้แต่เธอไม่ต้องบอกเรื่องของเธอให้ฉันฟังอ่ะเดินอารมณ์นี้แต่ถ้าเกิดคนที่มีโมหะกับคนที่มีลาโลภะเนี่ยคุยกันเนี่ยมันรับได้หมดค่ะจะโม้กันไปโม้กันมาคุยเรื่องของตัวเองกันขนาดไหนก็คุยกันได้หมดมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในฝ่ายอคติเนี่ยไม่ได้เลยเล่าทำไมไม่อยากรู้ไม่เห็นอยากฟังเลยจะเป็นอารมณ์นี้นี่คือตัวมานะมันมีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องในการพูดคุยแต่ถ้าเกิดคนที่คุยด้วยสติเนี่ยมันไม่มีตัวเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่าฟังเขาก็คือฟังเขาถ้าเราอยากจะเล่ามันก็คือเอาสติของเราเนี่ยพูดคุยกับเขาในฐานะอะไรต่ออะไรมันจะคนละแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวมานะเนี่ยมันคือตัวเราออกมาเนี่ยอย่างเช่นตัวเองอธิบายเรื่องของการออกจากทุกข์เมื่อเราท่ามกลางความทุกข์เราต้องออกจากทุกข์เสียก่อนเราถึงจะสุขเนี่ยไอ้ตรงก็ออกจากทุกข์เสียก่อนเนี่ยท่านจะติธรรมคะพระพุทธเจ้าใช้เวลา4อสงไขยกับอีกแสนกับไอ้ตัวออกจากทุกข์เสียก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาอยู่วัดภูจวงแล้วไม่พอใจวัดภูจวงแล้วก็เดินออกจากวัดภูจวงไปนี่เรียกว่าออกจากทุกข์ไม่ใช่นะคะในความหมายของคำว่าออกจากทุกข์ในพุทธศาสนาเนี่ยต้องไปดูบริบทของในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรด้วยว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยู่วัดภูจวงแล้วเราไม่พอใจวัดภูจวงไม่พอใจญาติโยมด้วยกันไม่พอใจท่านเจ้าอาวาสไม่พอใจสามเณรหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็ออกไปเราทุกข์เราจึงออกจากทุกข์ตรงเนี้ยไม่ใช่ตัวเองจึงไม่เคยเลือกจะออกจากที่ไหนเลยถ้าใครรู้จักอาจารย์อมวลีมานานพอสมควรเกิน30ปีจะรู้นิสัยแล้วมีคนหลายคนมากที่บอกให้เราเนี่ยออกจากตรงนั้นมาถ้ามันไม่ดีก็ไปจะมานั่งทนทำไมไม่เข้าใจอ่ะทำไมต้องมานั่งทนด้วยถามเรากับเรื่องราวหลายๆเรื่องราวที่เราใช้ความอดทนในการที่เราจะอยู่ถามว่าอะไรอาวรณ์หาเหตุผลมาอะไรอาวรณ์ท
ที่จะอยู่กับสถานที่ที่นั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เลยค่ะฝึกที่จะดูใจตัวเองกับวิบากกรรมที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อวันหนึ่งเนี่ยใจของเราเป็นปกติในการที่รับรู้วิบากกรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันคืออโหสิกรรมแต่ถ้าเกิดว่าเราออกจากทุกข์ในที่นี้หมายถึงว่าเราไม่พอใจสถานที่นี้เราไม่พอใจคนนี้นั่นคือเรากำลังเจอกรรมของเราแล้วเราสู้มันไม่ได้พอเราสู้มันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราหนีมันไปปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปเจอมันรออยู่ข้างหน้าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเจอแบบนี้ตลอดเลยค่ะที่เจอพอถ้าเราหนีปุ๊บเนี่ยมันจะไปเจอข้างหน้าเลยเลือกที่จะอยู่ดีกว่าคือถ้าเลือกที่จะอยู่เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดภาษาบ้านเราเนี่ยศัตรูมันเคยเห็นหน้ากันมันรู้เรื่องราวรู้รายละเอียดกันมาหมดละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเมื่อเรารู้เรื่องราวรายละเอียดของศัตรูเราเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่อย่างปลอดภัยได้แต่ถ้าเราไปที่ใหม่เนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครเรายังหาต้องหาเองว่าใครเป็นศัตรูของเราในอนาคตกว่าเราจะรู้ตัวเองแล้วก็เจ็บละเพราะฉะนั้นอยู่ตรงที่มัน ที่มันมีกรรมให้มันหมดกรรมวันที่เราหมดกรรมเราจะรู้ค่ะว่าเรารู้สึกยังไงเพราะหมดกรรมแล้วนี่จะไปไหนก็ได้คอยให้มันหมดกรรมซะก่อนจะไปไหนจะเคลื่อนย้ายตัวเองเนี่ยให้ไปแบบพลังบุญอย่าไปแบบพลังเสียใจอย่าไปแบบพลังน้อยใจตัวเองตั้งกฎเหล็กไว้กับตัวเองแบบนี้เลยใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะคะกฎเหล็กของธรรมวลีคือถ้าจะไปจากที่ไหนไปจากใครไม่ว่าจะเป็นสถานที่บุคคลหรือชุมชนหรือองค์กรจะไม่ไปด้วยใจที่มันเศร้าหมองแต่ก็เรียกว่าไปด้วยจิตใจที่เบิกบานนะคะให้มันเป็นปกติซะก่อนมันสามารถพูดกับคนอื่นได้เป็นปกติแบบไม่ได้เสแสร้งใจเบาๆถ้าใจเบาๆซะก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดินออกจากตรงนั้นมาได้เพราะเราไม่มีกรรมต่อกันแล้วใช้วิธีนี้มาตลอดชีวิตแล้วค่ะถึงไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่ถามว่ามันมีความสุขหรือเปล่าแต่ละที่โอ้ยอาจารย์ธรรมวลีไม่ค่อยมีกรรมมีคนถามเส้นทางชีวิตอาจารย์ธรรมวลีค่ะบอกว่าโหอาจารย์ไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่เลยอยู่ที่นั่น10ปีไปนั่น15ปีอะไรเงี้ยอยู่แต่ละที่ทุกที่มันมีความทุกข์หมดอ่ะค่ะทุกที่มันมีความทุกข์หมดแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทนกับความทุกข์แต่ละที่ได้หรือเปล่าเมื่อครั้งหนึ่งสมัยที่ตัวเองจัดปฏิบัติธรรมอยู่ที่กรุงเทพตอนที่เริ่มต้นเหนื่อยมากทุนก็ไม่มีแต่อยากทำขอคนก็ไม่ค่อยเป็นทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ขอทุนคนไม่เป็นคนก็ว่าหยิ่งนะมูลก็ว่าเราหยิ่งไม่ค่อยบอกบุญบางคนไม่ทำบุญด้วยนะคะอาจารย์ธรรมวลีไม่ยอมมาบอกด้วยตัวเองเนี่ยต้องบอกด้วยตัวเองถึงจะทำถ้าไม่บอกก็ไม่ทำคิดอย่างนั้นกับเราเราก็โอ้โหเขาไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่มีเวลาเลยนะคะแค่เข้ามาที่เฟซบุ๊กจริงๆแล้วอยากจะเข้าอยากจะไปกดไลค์คนโน้นกดไลค์คนนี้แต่ถ้าเกิดเอาเวลามากดไลค์อยู่เนี่ยคนที่ทำงานกับเราเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจอีกเขาก็บอกว่าเรามัวแต่เล่นโทรศัพท์มือถือแต่พอเราไม่สนใจโทรศัพท์มือถือคนที่อยู่ในโทรศัพท์ที่ติดคอยติดต่อเราอยู่ก็บอกว่าเราไม่สนใจมันกลายเป็นเดี๋ยวนี้กลายเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยทำอะไรเยอะเกินไปแบบนั้นเมื่อครั้งนั้นเนี่ยที่เล่าให้ฟังค่ะว่าเมื่อครั้งนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยพอทำจนงานมันประสบความสำเร็จอะค่ะต้องบอกว่าณระดับหนึ่งเลยนะอายุ30เนี่ยไม่ได้มีใครมาสนับสนุนแล้วค่ะเกิดขึ้นมาจากฐานของตัวเองอะค่ะก็พอเริ่มมีคนรู้จักเริ่มมีอะไรที่เล่าให้ฟังเมื่อวานว่าถ้าเราไม่มีดีหรือไม่เราไม่จริงเนี่ยความอิจฉาเนี่ยสวัสดีค่ะคุณตุ้ยความอิจฉาเนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นจากกับคนที่มีปมด้อยคนที่มีปมด้อยคนที่แร้นแค้นคนที่มีปัญหาเนี่ยไม่มีใครอิจฉาคนที่ถูกอิจฉาคือคนที่ต้องดูมีดีเพราะฉะนั้นใครถูกอิจฉาต้องภูมิใจว่าคนที่อิจฉาเราน่ะเขาดูว่าเราอ่ะดีเขาดูว่าเราอ่ะดีเขาถึงอิจฉาเราถ้าเขาดูว่าเราไม่ดีเขาไม่อิจฉาเราค่ะแสดงว่ากว่าที่เราจะเติบโตมาจนคนอิจฉาเราได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆ
กว่าที่คนจะอิจฉาเราได้นะไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องภูมิใจค่ะแต่ปัญหาก็คือว่ามันเป็นอีกขั้นหนึ่งที่เราต้องผ่านมันไปเราจะผ่านในความอิจฉาของคนเนี่ยไปได้ยังไงอันนี้ต่างหากที่เราต้องฝึกมันก็เปลี่ยนรูปแบบนะคะที่ผ่านมาเนี่ยฝึกความอิจฉาของคนโอ้โหแยบคายมากตั้งแต่อิจฉาแบบชาวบ้านเหมือนหนังไทยอ่ะเราเป็นนางเอกแล้วอีกคนนึงเป็นตัวอิจฉาเลยเดินผ่านแล้วกันแนะกันแหนอะไรเงี้ยก็เคยเจอจนตอนหลังเนี่ยมาในรูปแบบของคนเป็นกัลยาณมิตรแต่ก็ยังอิจฉากันอยู่ไม่อยากให้อีกคนได้ดีบางทีก็ใส่ร้ายกันเองพูดเบื้องหลังไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้มีปัญหาอะไรเงี้ยก็มีมันมาหลายรูปแบบมากในความอิจฉาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าพอเราผ่านสเต็ปนี้ไปได้เนี่ยมันก็จะมีความอิจฉาของคนอีกรูปแบบนึงเนี่ยเข้ามาหาเราให้เราได้เรียนรู้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะไม่มีความอิจฉาเนี่ยก็คือพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยไม่อิจฉาใครแล้วค่ะเพราะอะไรเพราะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นตรงอ่ะนี่แหละที่เรากำลังคุยกันอยู่ว่าเมื่อท่ามกลางความทุกข์ถ้าเราไม่ออกจากทุกข์ซะก่อนเราจะพบความสุขไม่ได้อันนี้จริงๆเนี่ยถ้าว่าไปเนี่ยคือพระนิพพานนะคะที่เขียนน่ะต้องครูบาอาจารย์หรือคนที่ปฏิบัติวิปัสสนาหรือคนที่ศึกษาธรรมะลึกๆหน่อยก็จะเข้าใจในสิ่งที่เราเขียนก็เลยกลัวว่าคนที่ไม่ค่อยได้ศึกษาอะไรเงี้ยไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวจะอาจารย์นโมลีไหนบอกไงว่าไม่ให้หนีทำไมตัวเองหนีเลยต้องรีบเอาอันนี้มาพูดกันที่ตัวเองทำไมต้องออกจากทุกข์ซะก่อนแล้วถึงจะพบกับความสุขคำว่าออกจากทุกข์ในที่นี้เนี่ยที่อธิบายไปแล้วคือทนอยู่กับมันให้ทุกข์เนี่ยมันออกจากใจเราไปเนี่ยออกจากมันก็คือไม่ใช่ว่าเอาตัวเราออกไปเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มันมีตัวเราเพื่อที่จะออกเนี่ยแสดงว่ามันยังมีตัวเราอยู่เราต้องออกแบบไม่มีตัวตนคือมองเห็นเป็นอนัตตาคือวิปัสสนานั่นเองการที่เราออกจากทุกข์ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ในระดับของความโกรธความโลภความหลงต่างๆเนี่ยมันต้องออกในลักษณะของความเป็นการเห็นเป็นอนัตตามองว่าความโกรธก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรุงแต่งจิตแต่คำว่ามองว่าเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยไม่ใช่พยายามคิดนะคะหลายคนเนี่ยอ่านหนังสือแล้วพยายามคิดว่ามันเป็นสิ่งปรุงแต่งจิตแต่ในความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือตัวสติเองเนี่ยมันเกิดปัญญาแล้วมองเห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นเพียงสิ่งปรุงไอ้สิ่งปรุงแต่งจิตฟังยากไหมฟังยากเนาะนะคะความยากนิดนึงแต่ว่ามันเป็นความจริงอันเนี้ยนะคะเมื่อพี่ต๋อมบอกว่าตอนนี้สาวๆโดนอิจฉาดีกว่าตัวเองมีกรรมต้องภูมิใจใช่ค่ะคือสภาวะของความอิจฉาเนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นกับคนที่ไม่มีดีเพราะว่าคนที่อิจฉาคนอื่นก็คือคนที่คิดว่าคนอื่นเขาดีกว่าเราแต่คนที่ดูว่าคนอื่นเนี่ยเขาแย่กว่าเราเนี่ยเขาจะดูถูกค่ะถ้าเราดูถูกคนอื่นเนี่ยแสดงว่าเราดูว่าเขาแย่กว่าเราเราดีกว่าเขามีอัตตามีทิฏฐิมีมานะจะเป็นทิฏฐิมานะเขาจะไม่ยุ่งกับเราคนที่เขามีอัตตาเนี่ยเขาจะไม่มายุ่งกับเราเขาจะแบบไม่ใส่ใจเราเลยอ่ะเพราะเขาดูเราเหมือนกับที่เรามองคนอื่นว่าคนเนี้ยจิตใจไม่ดีเนี่ยยังเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้คุยกับกัลยาณมิตรอยู่ท่านนึงก็พูดกันเรื่องคนอยู่คนนึงซึ่งเขาน่าสงสารแต่ว่าทางเจ้านายผู้ใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีแต่เราก็มองว่าเรื่องที่เขาไม่ดีเนี่ยของคนคนนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็เลยคุยกันว่าอย่าไปบอกให้มันเสียหัวใจเลยคือจริงๆแล้วหัวใจของเราเนี่ยมันดีอยู่แล้ว
เรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาไม่มีค่าพอที่ให้ใจเราเสียแล้วเราก็จะเอาเรื่องของเขาไปพูดต่อให้ใจคนอื่นเสียเลยมันไม่คุ้มค่าอันนี้แหละคือตัวมานะเรายกตัวเองขึ้นมาเลยค่ะยกตัวเองขึ้นมาว่าดีกว่าเขาล่ะเราก็เลยไม่ได้สนใจเขามันจะไม่สนใจอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมีมานะเยอะนะคะเรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆอยู่ไม่ค่อยสนใจใครอะไรเพราะมีไอ้ตัวเนี้ยทําให้เราไม่สนใจเพราะเราคิดของเราเองไอ้ตัวติดกิเลสก็ช่วยได้อย่างเหมือนกันนะบางทีไอ้กิเลสตัวนี้ก็ช่วยได้ทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยสนใจคนอื่นมันเป็นมานะเป็นมานะแต่ถ้าเกิดคนอิจฉาค่ะพี่ต๋อมมันจะคนละเรื่องคนที่มานะเนี่ยเขาจะไม่สนใจใครจะไม่ยุ่งแต่ถ้าเกิดคนอิจฉาเนี่ยก็จะตามดูเราว่าเราเป็นยังไงมั่งเราทำอะไรอยู่เรานู่นเราไอ้นี่แล้วก็จับผิดเราเพื่อที่จะหาข้อเสียของเราให้ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเขาเห็นว่าเราดีไงคนอื่นเห็นว่าเราดีแต่เขาเนี่ยพยายามให้คนอื่นดูว่าเราไม่ดีเขาก็ต้องพยายามหาข้อเสียมาหาพยานหลักฐานเท็จบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมของแต่ละคนแต่อันนี้กำลังพูดถึงสภาวะเนี่ยอย่างเช่นเราทุกข์เพราะความอิจฉาเรากำลังพูดถึงเรื่องการออกจากทุกข์เลยนะคะเรามีความทุกข์เรื่องความอิจฉาการออกจากทุกข์ของความอิจฉาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ตัวเองได้พูดไปนะว่าหลายคนมากเลยในรายการอุเทศธรรมที่คุยกับพระอาจารย์หลายคนมากเมื่อรู้ว่าตัวเองทุกข์แล้วเนี่ยมักจะไม่ออกจากทุกข์ซะก่อนเหมือนกับเราอยากจะได้อะไรในมือของเราเนี่ยถือไว้แล้วเราอยากจะได้ของอีกอย่างนึงมันต้องปล่อยมือซะก่อนแล้วค่อยหยิบอีกอย่างนึงได้แต่เราไม่ยอมปล่อยมืออันนี้แล้วเราจะไปหยิบของอีกอย่างนึงมันเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันคนที่มีความทุกข์อยู่หลายคนเลยหลายท่านไม่ว่าจะเป็นทุกข์เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มีความทุกข์อยู่เนี่ยแล้วคุณไม่ยอมออกจากทุกข์ของคุณน่ะความสุขมันเข้ามาไม่ได้ความสุขเนี่ยมันไม่มีโอกาสเข้ามาเลยถึงเราจะดูว่าเรามีความสุขขนาดไหนก็แล้วแต่มันคือการเสแสร้งความสุขเพราะว่ามันไม่ตรงประเด็นอย่างสมมติว่าหม้อข้าวอ่ะมันมีข้าวเต็มอยู่อ่ะเราอยากจะหุงข้าวใหม่อีกสักหม้อหนึ่งอ่ะเราต้องทำยังไงคะเราต้องเอาหม้อข้าวเก่าเอาข้าวในหม้อออกแล้วเราค่อยเอาข้าวใหม่หุงลงไปถ้าเราอยากจะมีความสุขเนี่ยเราก็ต้องเอาทุกข์มันออกซะก่อนเราถึงจะเอาสุขใส่เข้าไปได้ถ้าเรามีความอิจฉาความอิจฉาเป็นกิเลสเป็นเหตุแห่งความทุกข์เราจะแก้เนี่ยแทนที่เราจะแก้ที่ความอิจฉาในตัวของเราไปแก้ที่ไหนไปทำร้ายคนที่เราอิจฉานี่ไงนี่คือการวิ่งหาความสุขพยายามที่จะเอาชนะในทุกรูปแบบทุกวิถีทางให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งเป็นคนที่ทุกคนสนใจนี่คือเราวิ่งตามกิเลสเลยนะคะตามกิเลสความอยากมีอยากเป็นของเราแล้วบางทีเนี่ยวิธีการต่างๆเนี่ยมันก็ร้ายกาจโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราเนี่ยร้ายกาจได้ขนาดนี้เลยเหรอบางทีเราร้ายกาจมากเราพูดเหมือนปรารถนาดีแต่คนฟังแล้วเนี่ยเข้าใจผิดกันโอ้เจอเยอะมากค่ะคนเหมือนนั้นน่ากลัวคือพูดเหมือนปรารถนาดีอ่ะแต่ฟังแล้วก็ใจผิดซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำใจกับมันให้เป็นเราต้องทำใจกับมันให้เป็นว่าเราต้องเจอข้อสอบที่มันยากขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราต้องรักษาก็คือสติไม่ว่าข้อสอบจะมายากขนาดไหนเนี่ยเราจะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยเป็นปกติจิตเป็นปกติค่ะสำคัญที่สุดปกติในที่นี้คือไม่ได้พยายามนิ่งนะแต่เป็นปกติคือรู้แล้วก็จบถ้าจิตเราเป็นปกติได้เดี๋ยวเราจะขึ้นอีกชั้นหนึ่งอะแล้วไม่ต้องกลัวว่าคนที่เขามาทำร้ายเรามาว่าเราอะไรเราเนี่ยเขาจะอยู่ธรรมะมันคัดสรรค่ะทุกวันนี้ธรรมะเนี่ยคัดสรรชีวิตของเราเนี่ยให้ไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนี้ตามเหตุตามปัจจัยนะธรรมะคัดยังแค่คนคุยกันเนี่ยค่ะคนคุยกันเนี่ยถ้าถูกคอกันดำบุญร่วมกันมาอะไรกันมามันก็รักกันแต่คนเนี่ยที่คุยกันแล้วเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่เข้ากันอ่ะไม่ถูกคอกันอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะรักกันไม่มีทางคนคุยไม่ถูกคอกันแต่บางคนไม่คุยเลยก็รักกันก็มีอันนี้บุญเก่า
แต่บางทีเนี่ยบางคนไม่รักกันแต่กับผูกพันก็คือเช่นคนที่อาฆาตเองคนที่โกรธกันเกลียดกันเนี่ยไม่รักกันนะคะแต่ผูกพันผูกพันในลักษณะของความโกรธมันก็ไปไหนไม่ได้มันก็ได้แต่แบบตามจองล้างจองผ่านกันไม่มีวันจบอันนี้แหละค่ะคือถ้าเกิดว่าเรามีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องนี้เราจะออกจากทุกข์ได้ทุกครั้งที่เรามีทุกข์เนี่ยเราจะแก้ทุกข์ที่ไหนคะแก้ที่ใจของเราเราไม่ใช่ไปแก้ที่คนอื่นอย่างเช่นเราอยากจะกินลาบหน้าเราก็ไม่มีเงินแต่เราก็อยากอ่ะเราก็นั่งคิดน้อยอกน้อยใจว่าทำไมเราไม่มีเงินซื้อลาบหน้ากินแต่พอเรามาเห็นความอยากของเราเนี่ยเราไม่ใช่พยายามที่จะหาเงินหรือยืมเงินคนไปซื้อลาบหน้าแต่เราดับความอยากของเราได้ว่าเอ้ยที่บ้านก็มีข้าวกินอยู่เดี๋ยวมันก็อิ่มสารอาหารมันก็เข้ากันห้าหมู่ทำไมเราต้องดิ้นรนเพราะความอยากขนาดนั้นด้วยพอมันเกิดความเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันก็จะจบเลยนะจบเลยก็จะไม่ไปทุรนทุรายไม่ไปดิ้นรนบางคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นอะไรหลายๆอย่างอย่างตัวเองเนี่ยต้องบอกว่าขอบคุณมากนะคะที่แสดงความคิดเห็นมาต้องขออนุญาตแสดงความคิดเห็นในส่วนของตามหลักวิชาการด้วยนะคะเพราะว่าเป็นรายการวิทยุนะคะมันต้องพูดถูกต้องด้วยตามหลักวิชาการนะคะคือเห็นคุณพ่อพูดเรื่องสัญญามาหลายรอบนะคะสัญญาก็เป็นอดีตสิ่งใดที่เป็นอดีตอยู่ในสัญญานะคะแต่สิ่งที่เป็นปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่สัญญามันคือสังขารคนละอันกันอย่างเช่นเรากำลังพูดถึงเรื่องของตัวความอิจฉาเนี่ยมันไม่ใช่สัญญาละแต่มันเกิดขึ้นจากสัญญาเป็นเหตุในการเกิดการทำงานของขันธ์ห้าเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราเกลียดใครสักคนนึงแล้วเราไปเจอเขาไอกิเลสของเราเนี่ยที่อยู่ในสัญญาเนี่ยมันผุดขึ้นมาตัวแรกมันเห็นแล้วมันก็เกลียดพอมันเกลียดปุ๊บเนี่ยมันจบแล้วนะคะแต่เราเนี่ยไปยึดไอ้ตัวกิเลสตัวแรกเอาไว้มันจึงกลายเป็นว่าเราก็เลยต่อเป็นกิเลสตัวใหม่กิเลสตัวใหม่ที่มันต่อไปเนี่ยคือกิเลสใหม่ของเราละเรากำลังสะสมกิเลสใหม่อยู่มันเป็นแบบนั้นมันไม่ใช่ว่ามันคือสัญญาทั้งหมดนะคะมันไม่ใช่คือสัญญาทั้งหมดมันเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสัญญาใหม่ในการบันทึกแหละบันทึกเป็นสัญญาใหม่จำได้ไหมรู้ต่างๆอย่างนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันมีความสำคัญต่อชีวิตเนี่ยก็คือไอ้เจ้าตัวที่ปรุงแต่งจิตตัวใหม่คือสังขารเอาวิชาทำให้เกิดสังขารใช่ไหมคะพุทธเจ้าตรัสไว้ในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอยู่ข้อแรกเลยเอาวิชาเนี่ยความไม่รู้เนี่ยแหละมันทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณธรรมชาติของวิญญาณเนี่ยมันไม่สามารถเกิดได้หากไม่มีสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเมื่อจิตมันมีการปรุงแต่งปุ๊บวิญญาณใหม่ก็เกิดขึ้นมารับรู้อารมณ์เราถึงได้เกิดไม่ยอมหยุดนะคะทุกวันเนี่ยเพื่อให้ตัวสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งวิญญาณก็เกิดสังขารปรุงแต่งวิญญาณก็เกิดสังขารปรุงแต่งวิญญาณก็เกิดเราจึงเวียนว่ายตายเกิดจะไม่มีวันจบเพราะว่าสังขารมันปรุงแต่งก่อนที่เราจะตายเนี่ยสังขารมันก็ปรุงแต่งวิญญาณก็เลยเกิดเราก็เลยต้องเกิดอีกแต่พระพุทธเจ้าของเราหรือพระอรหันต์ทั้งหลายที่ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยคือเมื่อพระองค์ดับร่างของขันธ์ห้านี้แล้วเนี่ยมันไม่มีตัวสังขารปรุงแต่งนะไม่มีกรรมที่มันปรุงแต่งอะค่ะจึงไม่มีการเกิดอีกเพราะว่าการกระทำของพระอรหันต์ทั้งหมดเนี่ยเป็นกิริยาคำว่ากิริยาเนี่ยคือการกระทำที่ไม่มีเขาเรียกว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีผลของกรรมเขาเรียกกิริยานะครับเราก็ต้องได้ศึกษาธรรมะอะค่ะหลายๆอย่างเพื่อป้องกันการถ่ายทอดผิดเพื่อสอนตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อแบ่งปันให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุดโอ้วันนี้เวลาหมดอีกแล้วค่ะท่านญาติธรรมอยู่ที่สัมมาทิฏฐิไม่ไปไหนเลยค่ะแต่วันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของการออกจากทุกข์เพราะว่าเขียนบทความไป
นะเขียนบทความไปเมื่อตอนเมื่อคืนก็เลยทำให้กลัวหลายคนก็คิดว่าต้องออกจากตรงนั้นมาไม่ใช่นะคะในที่นี้เนี่ยหมายถึงออกจากทุกเนี่ยคือใจของเราเนี่ยออกจากกิเลสออกจากกิเลสด้วยวิธีของพุทธเจ้าคืออริยมรรคมีองค์8ออกจากวิธีอื่นเดินหนีไม่ได้ออกจากทุกนั้นด้วยศีลไม่ได้เอาชนะจิตด้วยอำนาจของศีลก็ยังเป็นบุญอยู่แต่ไม่ออกจากทุกหรือด้วยอำนาจของสมาธิก็ออกจากความเศร้าใจความเสียใจอยู่แต่ก็ยังไม่ออกจากทุกโดยสิ้นเชิงการออกจากทุกด้วยอำนาจของสมาธิเรียกว่าวิขัมภนะวิมุตตินะวิขัมภนะวิมุตติการออกจากทุกด้วยอำนาจของสมาธิที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะเรียกว่าตทังคะวิมุตติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการดับและการวิมุตติหลุดพ้นเนี่ยหลายรูปแบบมากนะคะแต่บางคนเนี่ยรู้อยู่อย่างเดียวนะคะก็เอาไปสอนคนอื่นเอาไปว่าคนอื่นอยู่อย่างเดียวโดยที่ไม่รู้ว่ามันมีหลายอย่างคือเราต้องเปิดใจกว้างๆในการที่เราจะฟังกับคนอื่นคุยกับคนอื่นเนี่ยเราจะได้ความรู้เพิ่มค่ะเทศที่ทำวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับรายการน่าจะหมดใช่ไหมถูกต้องไหมถูกนะคะถูกนะคะอยู่ดีก็สับสนนาฬิกาตัวเองหรือว่ายังไม่หมดยังสับสนนาฬิกานะคะนาฬิกาวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านยติธรรมนะคะก็คงจะได้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะต่อนะคะ57นาทีให้พี่ต๋อมค่ะต่อนะคะพรุ่งนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ